สุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีขอเชิญพับกบพบกับขอเชิญพบกับผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แห่งสีบ้านเย็นผู้ใหญ่ลีใหญ่บ้านแบบใหม่จึงมากๆนี่ถึงชาวบ้านเขาจะรู้แล้วว่าเองเป็นกระเทยแต่เองก็ต้องทำตัวให้มันสมกับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านด้วยแล้วนี่พี่ลีไม่เหมาะสมตรงไหนพ่อฮะเอาปากกามาวงเลยเนี่ยโอ้วงทุกตรงเลยนี่พ่อเรื่องให้เกียรติผู้ใหญ่บ้านเนี่ยฉันให้เกียรติอย่างสุดใจแต่เรื่องการแต่งตัวเนี่ยฉันไม่เปลี่ยนเพราะมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ฉันควรจะเป็นตัวของตัวเองได้เห็นด้วยสุดพ่อคนที่เขาเลือกพี่ลีเนี่ยเขาเลือกเพราะว่าเขาชอบความเป็นพี่ลีแบบนี้ถูกต้องอีข้าวไอ้ลีพ่อเนี่ยเข้าใจในเหตุผลของเองนะแต่เองฟังพ่อหน่อยชุดเนี้ยเป็นชุดราชการเขาทำมาเพื่อเป็นเกียรติไม่ใช่ใครจะเอาไปใส่ก็ได้เองไม่เห็นคุณค่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเองแต่เองก็อย่าไปทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นที่เขาภูมิใจเลยและอย่างมันเป็นกฎระเบียบที่ทุกคนยอมรับถ้าจะแก้ที่กฎไม่ใช่มาทำแบงอย่างนี้แต่เราควรสนใจที่ผลงานมากกว่าการแต่งตัวไม่ใช่เหรอพ่อนางข้าวที่เองพูดว่าเมื่อกี้ควรให้ความสนใจการกระทำมันก็ถูกนะนี่เพราะหากว่าพี่แต่งตัวแบบนี้แทนที่คนจะมาสนใจว่าพี่จะทำอะไรเขาก็จะมาสนใจการแต่งตัวของพี่ส่วนตัวพี่เองเนี่ยพี่ก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องที่พี่จะต้องทำมากกว่าความอยากเป็นตัวของตัวเองไอ้ลีอะไรพ่อให้มันได้อย่างนี้สิว่าไอ้ลี